คนที่มาก่อนละกันลูกขอห้องหนึ่งก่อนยังใครอยู่ห้องหนึ่งบ้างรายงานตัวด้วยนี่ดังไหมขอห้องหนึ่งก่อนละกันนะพัทรสยามาหรือยังคะมาค่ะสุภวิทย์มาหรือยังลูกสุภวิทย์ศรีอักษรสุภวิทย์ศรีประสิทธิ์วชิรวิทย์นามสกุลจำได้ละวชิรวิทย์มีอยู่สองคนนะคะนามสกุลสุขนัทกับบุ้งทองมาหรือยังเอ่ยยังไม่มาธนกฤตค่ะณัฐกรพรณภาการระวีชื่ออะไรบอกไปยังพรพลทิติการชัยวัฒน์เนทัศน์พิศนีเติมห้อง VIP ด้วยประออนรัฐรัตนาพรเมื่อเช้าเรียนปอนหนึ่งคุณจำเพื่อนไม่ได้คุณจะเรียนทำไมนฤพัฒน์ณพัฒน์สองนฤพัฒน์บุญทัพหนูถ่ายไปเยอะเลยเนี่ยบุญยพรธัญเทพมาครับธัญเทพใช่ไหมลูกใช่ครับครับต่อไปจรัสพงษ์ลูกพระรัฐพรพัทรานิชวริยดานัทปนวัตอนัญญานิตนิภานัชยาไม่มีใครมาเลยมาห้องหนึ่งมาน้อยจังเพื่อนลืมปะเนี่ยไปห้องสองลูกนัทพัฒน์สอนใจดีลูกเราปิดเราเปิดกันดิต่อไปนะท่าพงธนาโชติจริยวดีอรวัตทักพลสาธนีเตชินีวารีวรชัยปุณกันปารมีสุขิยารัชริยารัชตาปัญญารัตน์นัชยานัทกิจดูสิเพื่อนคุณเก่งนันทิพัฒน์สุชัญญาสุชัญญามานะนารินโดนพยานนท์ลาลิดาวันนิชานัทภาคกัญญานัทธีรยุทธ์พงพิสิทธิ์นาวิทย์พงพิสิทธิ์มาไหมลูกเด็กๆใครเปิดพัดลมหนูหันพัดลมออกทางหันกล้องนะลูกพอดีเสียงมันเข้านะลูกที่เขียนเป็นหน้าขวดเอาไม่มีมุกสี่ขวดนี่ขอเช็คงานก่อนครั้งแรกที่เรียนเรื่องนี้เป็นเรียนผ่านคลิปวิดีโอเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาสำคัญอย่างไรคร ูได้พูดถึงเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ให้หนูสรุปความสำคัญจากเรื่องเนี้ยลงในสมุดก็มีบางคนที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่ายังไม่ได้สมุดถูกต้องไหมจบเป็นไหมทีนี้ถ้าหนูยังไม่ได้ทำก็ย้อนทำย้อนกลับไปทำงานด้วยนะลูกนะทีนี้เรามาดูเดี๋ยวจะทบทวนให้นะคะสำหรับคนที่มาทีหลังหรือยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่เรียนไปแล้วยังไม่เข้าใจหรือใครมีคำถามอยากสามารถคุยกันได้นะลูกนะอันแรกเขาบอกว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาในสังคมไทยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนับถือศาสนาพุทธ
ในหนังสือถ้ามีนะคะให้หนูขีดลงไปเลยนะลูกนะใครเตรียมหนังสือมาแล้วเปิดหนังสือพร้อมได้เลยนะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธมายาวนานมากแล้วก็มีผลกับวิถีชีวิตของคนไทยด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์หรือพวกวันสำคัญต่างๆเช่นวันสงกรานต์อย่างเงี้ยเราก็จะมีเป็นประเพณีซึ่งคนไทยเนี่ยเขาก็จะมักเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาผสมผสานกับชีวิตประจำวันซึ่งวันสำคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเข้าวัดทำบุญเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเขาบอกว่าวัดเนี่ยก็คือส่วนกลางนะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่คนส่วนใหญ่มักจะไปทำกิจกรรมร่วมกันวันสำคัญต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรไหว้พระถวายสังฆทานต่างๆเนี่ยคนเราส่วนใหญ่ก็มักจะไปรวมกันที่วัดแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเช่นการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในชุมชนเล็กๆเช่นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเงี้ยหรือเลือกผู้นำชุมชนเขาก็มักจะเลือกสถานที่สำคัญที่คนสามารถไปรวมกันได้เช่นวัดหรือว่าพื้นที่ของโรงเรียนนะคะก็จะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยประมาณร้อยละ 95% ก็จะนับถือศาสนาพุทธและก็ปฏิบัติตนตามที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้วางแนวทางหรือสอนไว้และก็จะมีศาสนาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตของคนไทยด้วยซึ่งจะมีส่วนน้อยที่เขานับถือศาสนาอื่นบางคนเนี่ยอาจจะนับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแล้วก็จะมีศาสนาอื่นๆหรือความเชื่ออื่นๆเข้ามาซึ่งแต่ละศาสนาเขาก็มักจะสอนให้เราเนี่ยทำดีพูดดีปฏิบัติดีนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วแผนภาพเนี้ยก็จะเป็นแผนภาพที่สามารถบอกถึงแบบฝึกหัดที่คุณครูสั่งไปว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วให้เราสรุปเนี่ยซึ่งบางคนอาจจะสรุปหน้านี้ลงไปในสมุดเลยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูย่อมาแล้วและให้หนูสรุปลงไปในสมุดได้ง่ายขึ้นเพื่อจะดูแล้วก็เข้าใจง่ายๆถ้าเกิดใครไม่ถนัดเขียนเป็นแบบอธิบายให้หนูว่าเป็นแผนภาพแบบนี้ลงไปในสมุดได้เลยมีคนทำแล้วหรือยังการบ้านที่คุณครูสั่งเรื่องแรกทำแล้วค่ะบางคนทำไปแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเขียนเป็นสรุปมาเป็นข้อความสั้นๆแบบที่เข้าใจง่ายๆหรือบางคนถ้าหนูไม่ถนัดเขียนอธิบายหนูว่าเป็นแผนภาพแบบเนี้ยก็ได้นะคะมาดูความสำคัญของศาสนาเขาจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อแรกที่เขาพูดถึงคือเรื่องเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่เรายึดถือแล้วก็ปฏิบัติซึ่งคนไทยเขาจะเรียกว่าพุทธศาสนิกชนก็คือคนที่นับถือศาสนาพุทธนั่นแหละนะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาหรืออาจจะเป็นวัตถุมงคลเช่นการไหว้พระที่เป็นพระพุทธรูปอะลูกเวลาเราไปวัดเราจะเจอว่าพระพุทธรูปหรือบางบ้านเขาก็จะมีพระพุทธรูปที่เอาไว้บูชาประจำบ้านอันนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างนึงเหมือนกันเมื่อเรายึดถือหรือเชื่อมั่นแล้วเนี่ยจะทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหรือตามความเชื่อบางคนก็อาจจะคิดว่าไหว้พระสวดมนต์เนี่ยทำให้เราปลอดภัยนะคะก็แล้วแต่คนจะเชื่อนะคะแต่ว่าเมื่อเชื่อแล้วทำให้รู้สึกสบายใจอันนี้คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจต่อไปศูนย์รวมในการทำความดีเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจเขาบอกว่าหลักธรรมของแต่ละศาสนานะคะต่างมุ่งเน้นให้คนเนี่ยทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะละเว้นจากการทำชั่ว จากการทำชั่วครั้งที่แล้วคุณครูสอนไปเมื่อที่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันพฤหัสจำได้ไหมการละเว้นความชั่วหรือการทำความดีเนี่ยเขาจะมีทำง่ายๆเลยคือตัวเราเริ่มง่ายๆก็คือศีล5หนึ่งละเว้นจากการทำชั่วโดยการที่ไม่ทำอะไรจำได้หรือเปล่าถ้าคนที่จำได้แสดงว่าต้องทำแบบฝึกหัดไปแล้วเพราะมีในคำถามด้วยจำได้ไหมเนี่ยจำได้ค่ะข้อที่1ศีลข้อที่1ว่าไงลูกศีล5ข้อที่1ว่าไงคะ
ละเว้นจากอะไรคะไม่ทำอะไรลูกจำได้เปล่าจำไม่ได้เปิดหนังสือเลยด่วนนะตอนนี้หาคำตอบด่วนเร็วๆแล้วจะบวกคะแนนให้ใครตอบได้เอาไปเลย1คะแนนบวกคะแนนพิเศษให้เลยมีคำตอบอยู่ในหนังสือด้วยสินห้าสินห้าลูกไม่ฆ่าสัตว์ข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์รายงานตัวด้วยค่ะใครตอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกฎไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุราไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกฎไม่พูดปนไม่ทำอะไรที่จะกระทำผิดในกฎเพราะฉะนั้นเนี่ยศีล5มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อก็คือการละเว้นจากการทำความชั่วทั้งหมด5อย่างอย่างแรกคือเริ่มง่ายๆคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เช่นสมมติว่ายุงกัดเราแล้วเราตกยุงแล้วยุงตายถามว่าข้อนี้เป็นการทำบาปไหมเป็นไหมลูกฆ่ายุงตายถือว่าเป็นบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็คือว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์รวมไปถึงไม่ทำร้ายเขาด้วยนะคะไม่ทำให้เจ็บปวดไม่กักขังแล้วก็ไม่เอาสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเนี่ยมาขังไว้ในบ้านหรือว่าถ้าเลี้ยงเนี่ยก็ควรจะเลี้ยงแบบปล่อยให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตไม่ใช่ขังไว้ในกรงอย่างเดียวต่อไปข้อ2สิ่งข้อ2ว่าไงลูกจำได้ไหมไม่ลักทรัพย์ไม่รักทรัพย์ก็คือการไม่ขโมยของเพื่อนหรือรวมไปถึงการหยิบของผู้อื่นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะหยิบมาแล้วไม่ได้บอกเช่นถึงว่ายืมดินสอเพื่อนมา3วันผ่านไปก็ยังไม่ได้เอาไปคืนเพื่อนเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์เหมือนกันหมายถึงว่าเราเอามาแล้วแต่เราไม่ได้บอกเจ้าของหรืออาจจะเอามาแล้วใช้ไปแล้วไม่ได้เอาไปคืนอันนี้ก็อยู่ในข้อที่2เหมือนกันคือการไม่ลักทรัพย์เพราะฉะนั้นจะหยิบของใครหรือหยิบของใครมาก็ต้องบอกเพื่อนด้วยนะคะต่อไปข้อที่3เขาบอกว่าไม่ทำผิดในกามข้อนี้ส่วนใหญ่จะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแต่จะเป็นผู้ใหญ่ลูกผู้ใหญ่เขาจะต้องถือศีลข้อนี้โดยการที่ไม่ประพฤติผิดในกามคือรักแฟนของตัวเองคนเดียวไม่ไปรักแฟนของคนอื่นหรือไม่ไปแย่งชิงเอาแฟนของคนอื่นเนี่ยมาเป็นแฟนเรานะคะข้อนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้ใหญ่ที่ควรจะรักษาไว้ต่อมาเด็กๆก็ต้องทำเหมือนกันคือการไม่พูดปดไม่โกหกรวมไปถึงไม่พูดให้คนอื่นทะเลาะกันด้วยนะลูกไม่ทำให้คนอื่นเขาทะเลาะกันไม่พูดยุแย่ไม่ว่าร้ายไม่ส่อเสียดเพื่อนไม่ยุแยงให้เพื่อนทะเลาะ กันนะคะข้อสุดท้ายและไม่ดื่มสุราอันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยทำได้แน่นอนแต่จะเป็นผู้ใหญ่ข้อนี้จะเหมาะกับผู้ใหญ่บางคนที่อาจจะมีการดื่มสุราหรือของมึนเมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขารักษาสิ่งข้อนี้ได้นะคะก็จะดีมากเลยเพราะว่าการดื่มสุราเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยขาดสติเมื่อเราขาดสติเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความประมาทและที่สำคัญเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้งดเว้นจากข้อนี้จะดีที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือศีล5นะคะมีอยู่ในข้อสอบด้วยนะลูกอันไหนที่เป็นข้อความสำคัญหนูสามารถไฮไลท์ไว้ได้นะคะหรือว่าขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญไว้ได้เลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าใจอาจจะมาดูสรุปตามที่คุณครูทำไว้ให้ดูก็ได้นะคะเพื่อที่หนูจะได้เอาไปอ่านแล้วก็ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นหลังจากเราเรียนมันจะมีการเรียนออนไลน์การเรียนผ่านซูมแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกทีว่าเมื่อไหร่จะมีการทดสอบด้วยนะลูกก็คือสอบอาจจะเป็นสอบออนไลน์นี่แหละซึ่งแต่ละคนจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านหนังสือด้วยแล้วก็อาจจะสรุปจากข้อความที่คุณครูเนี่ยเขียนสรุปไปให้ก็ได้นะคะหนูจะได้อ่านหนังสือน้อยลงแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะถ้าหนูไปนั่งไล่อ่านหนังสือทั้งเล่มเนี่ยงงแน่นอนเลยต่อมาเรามาดูอันสุดท้ายและเขาบอกว่าเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่สำคัญของศาสนาเช่นถ้าเป็นคนพุทธเราเนี่ยก็จะนับถือศาสนาพุทธก็จะมีวัดเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญใช่ไหมส่วนศาสนาอื่นเขาก็จะมีโบสถ์
หรือมีมัสยิดต่างๆที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมต่างๆของศาสนาแต่ละศาสนาซึ่งในสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาไว้นัดรวมบุคคลในชุมชนหรือคนที่นับถือศาสนาเดียวกันเนี่ยให้มารวมตัวกันโดยการที่มารวมตัวกันเนี่ยก็จะมาทำประโยชน์ก็คือไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเช่นอาจจะนัดรวมตัวกันในวันสำคัญอาจจะเป็นวันพระที่เป็นวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาหรืออาจจะเป็นวันสำคัญที่เป็นวันหยุดราชการวันพ่อวันแม่วันสงกรานต์ต่างๆเนี่ยเขาจะนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนเช่นช่วยกันตัดต้นไม้หรือตัดหญ้าบริเวณถนนหรือทางเดินในหมู่บ้านในชุมชนของเราเนี่ยที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของเขาก็จะช่วยกันทำความสะอาดเก็บขยะบ้างตัดต้นไม้บ้างตัดหญ้าบ้างบางที่ถ้าเขาอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองก็อาจจะช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองหรือไม่งั้นก็อาจจะเอาพืชหรือวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำเช่นผักตบชวาหรือผักบุ้งเนี่ยที่มันมีปริมาณเยอะๆอยู่ในคลองเนี่ยเอาขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยหายใจได้สะดวกแล้วก็บางคนที่เขาใช้เรือเขาก็จะได้เดินทางสะดวกด้วยและก็ยังรวมไปถึงอย่างที่คุณครูบอกว่าเขาอาจจะนัดรวมตัวกันเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้นำหมู่บ้านหรือการเลือกผู้นำชุมชนก็ได้เขาก็จะใช้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ในการนัดรวมคนนั่นเองต่อมาบ้างความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตเราคนเราที่นับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ก็จะเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นแนวทางในการปฏิบัตินั่นแหละซึ่งบางคนเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้งหมดหรือบางคนอาจจะทำได้แค่บางข้อเช่นการทำบุญตักบาตรหรือการให้ทานให้ทานในที่นี้หมายถึงการให้ใช่ไหมจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่คุณครูพูดไปให้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้รับการให้ทานหรือการทำบุญตักบาตรก็จะมีบางคนอาจจะทำในตอนเช้านะคะถ้าเกิดว่าพระเดินผ่านบ้านใครในตอนเช้าเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาทำบุญตักบาตรในตอนเช้านะคะหรือถ้าหนูอาจจะเตรียมขนมเตรียมอาหารไม่ทันอาจจะใส่เป็นขนมปังหรือใส่เป็นนมก็ได้นะคะหรืออาจจะถ้าเราไม่สะดวกทำในทุกๆวันอาจจะเป็นช่วงวันพระก็ได้ส่วนคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญที่วัดก็ได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกไปวัดเลยวิธีที่ง่ายที่สุดคือสวดมนต์ก่อนนอนนะคะก่อนจะนอนเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วค่อยเข้านอนนะคะจะทำให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นนั่นเองซึ่งผู้ใหญ่หลายๆคนก็ทำกันนะคะเด็กๆลองทำดูนะทำให้เรามีสมาธิก่อนที่จะนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็จะสดชื่นด้วยและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราฝึกนั่งสมาธิก่อนนอนหรือสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยช่วยเพิ่มความจำได้ด้วยนะคะเวลาหนูอ่านหนังสือเนี่ยหนูจะจำหนังสือได้ค่อนข้างดีขึ้นเพราะว่าเรามีสติมีสมาธิจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำสิ่งอื่นได้ดีขึ้นต่อไปก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่เช่นคนที่มีอายุมากกว่าไม่ว่าจะเป็นพี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเราควรให้ความเคารพเขาโดยการอาจจะเป็นการไหว้ทักทายนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ความเคารพเหมือนกันพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพกับคนที่มีอายุมากกว่าอาจจะพูดเช่นการพูดโดยการมีหางเสียงหรือท้ายเสียงเช่นคำว่าครับค่ะเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นเด็กที่น่ารักขึ้นนะคะแล้วก็ใช้วาจาที่สุภาพด้วยต่อไปคำบางคำที่อยู่ในภาษาบาลีก็คือบทสวดมนต์ที่เราเคยได้ยินกันเวลาพระสวดเขาจะเป็นคำพูดในภาษาบาลีซึ่งไม่ใช่ภาษาไทย 100% นะลูกเป็นคำบาลีสันสกฤตที่เป็นบทสวดของพระแล้วก็จะมีคำไทยบางคำที่นำไปผสมกับคำบทสวดด้วยเหมือนกันเช่นคำว่าศาสนาศีลธรรมหรือพระภิกษุเนี่ยก็จะมีคำเหล่านี้ไปผสมอยู่กับคำภาษาบาลีเหล่านั้นที่เป็นบทสวดนั่นเองต่อมาการสร้างสรรค์ผลงานหรือประติมากรรมต่างๆนะคะรวมไปถึงภาพวาดต่างๆที่เป็นผลงานที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นภาพวาดที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นอยู่ที่ไหนบ้างวัดที่วัดใช่ส่วนใหญ่จะเห็นที่วัดรู้ไหมว่าเป็นเรื่องราวของใครบ้างที่อยู่ในวัดเนี่ยท
ที่เขาวาดภาพเอาไว้เนี่ยเป็นเรื่องราวของใครบ้างจำได้ไหมครูเคยเฉลยไปแล้วเมื่อตอนน่าจะสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องพระพุทธเจ้าไปเขาจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบางที่ส่วนใหญ่นะคะส่วนมากเขาจะบอกเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติก็คือวาดภาพที่เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธเจ้าแล้วก็บางที่เขาอาจจะวาดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยเป็นประเพณีสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแห่เทียนพรรษาหรือแม้กระทั่งวันสงกรานต์รวมไปถึงวรรณกรรมหรือวรรณคดีต่างๆเขาก็จะวาดออกมาเป็นภาพเหล่านี้อยู่ในโบสถ์ที่วัดนะคะเป็นสถานที่สำคัญที่วัดนั่นเองสถานที่สำคัญสำคัญเหล่านี้เราจะเรียกรวมๆกันว่าปูชนียสถานคำนี้จะมีเจอในข้อสอบนะคะหนูอาจจะจดใส่หนังสือไว้ก็ได้ลูกจดตัวเล็กๆไว้นะคะปูชนียสถานก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นวัดโบสถ์หรือศาลานะคะส่วนปูชนียวัตถุคือวัตถุที่เราให้ความเคารพหรือสิ่งของที่เราให้ความเคารพเช่นพระพุทธรูปหรือเจดีย์นะสองคำเนี่ยหนูจะเจอในข้อสอบเพราะฉะนั้นให้หนูเขียนโน้ตไว้ด้วยนะคะหรือบางคนถ้าใช้โทรศัพท์หนูอาจจะแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะคะต่อไปวรรณคดีที่ครูพูดถึงที่เขาจะวาดเอาไว้ตามผนังโบสถ์เวลาหนูเข้าไปในวัดแล้วหนูเดินเข้าไปในโบสถ์เนี่ยหนูจะเห็นภาพวาดเหล่านี้อยู่ในโบสถ์ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปที่ประวัติของพระพุทธเจ้าและถ้าไม่ใช่ประวัติของพุทธเจ้าเขาก็จะพูดถึงวรรณกรรมต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพระมหาชนกหรือไตรภูมิพระร่วงนะคะหนูหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้นะลูกเรื่องพวกนี้นะคะมีเรื่องเล่าหรือเป็นนิทานเนี่ยเขาทำเป็นแอนิเมชันไว้ให้เราดูได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะเขาพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆอย่างที่บอกว่าเขามีการวาดภาพที่จำลองเหตุการณ์ต่างๆสำคัญเนี่ยให้เราแล้วเมื่อมันเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีระยะเวลานานขึ้นหรือบางคนอาจจะทำออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือสำหรับทำเอาไว้ขายโดยเฉพาะนะคะยิ่งนานยิ่งเก่ายิ่งแพงเช่นภาพวาดบางภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้วาดอยู่ในโบสถ์แต่เขาวาดใส่เหมือนวาดใส่กระดาษแล้วก็เก็บไว้นะคะบางคนเนี่ยเขาขายในราคาที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นมรดกของชาติหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงหรือบางที่เนี่ยเขาประเมินราคาไม่ได้เลยนะคะเขาก็จะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาต่อไปวัฒนธรรมที่มีผลกับคนไทยอย่างที่บอกไปนะคะประเพณีวันสงกรานต์เนี่ยเป็นประเพณีที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนวันสงกรานต์ของทุกๆปีจะเกิดขึ้นตรงกับวันที่เท่าไหร่เด็กๆจำได้ไหมตรงกับวันที่เท่าไหร่คะจำได้ไหมลูก13เมษายนเมษามีแค่วันเดียวหรือเปล่าไม่มีกี่วันลูกวันสงกรานต์เนี่ย13ถึง16มี3วันมี13 14และ15เมษายนแต่ถ้าเป็นวันที่16เนี่ยจะนับเป็นวันหยุดด้วยเขาจะแถมให้เป็นวันหยุดแต่ถ้ามีจริงๆแล้วคือมี3วัน13 14แล้วก็15เมษายนของทุกๆปีนะคะจะนับเป็นวันสงกรานต์ซึ่งประเพณีวันสงกรานต์ก็จะมีความสำคัญนอกจากให้เราเนี่ยมาสาดน้ำหรือเล่นน้ำกันแล้วเนี่ยเขายังมีเรียกว่าให้เราเนี่ยทำความดีกับที่ไปขอขมาผู้ใหญ่โดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะโดยการเอาน้ำเนี่ยไปล้างมือล้างเท้าให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่นะคะเพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่เราอาจจะล่วงเกินท่านโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้เป็นการขอขมาผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีให้ทำอย่างอื่นด้วยเช่นไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันหรืออาจจะเป็นการเข้าวัดก่อเจดีย์ไซน์นะคะเป็นการให้คนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันทำกิจกรรมที่วัดเพื่อเหมือนกัน
ไม่ได้ให้เล่นน้ำอย่างเดียวนะคะแต่มีกิจกรรมอย่างอื่นให้ทำเยอะแยะมากมายเลยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขาจะมีการจัดงานอะไรขึ้นมาบ้างนะคะต่อมาประเพณีผีตาโขนแต่บางคนอาจจะเคยรู้จักและเคยเห็นแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นซึ่งประเพณีจะเป็นประเพณีเนี้ยเขาจะเกิดขึ้นแถวภาคอีสานก็จะจัดขึ้นทุกปีเหมือนกันนะคะจังหวัดเป็นการแต่งตัวแบบเรียนแบบเขาเรียกว่าเรียนแบบผีก็คือเขาจะมีการประดิษฐ์หน้ากากขึ้นมาแล้วก็วาดเป็นรูปหน้าผีต่างๆขึ้นมานั่นเองนะคะต่อมาประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรลูกชลบุรีจังหวัดชลบุรีเป็นของชลบุรีเราเนี่ยแหละจัดขึ้นทุกปีเหมือนกันนะคะก็จะว่างเว้นจากการทำนาเขาก็จะเอาควายเนี่ยมาวิ่งแข่งกันนั่นเองจัดขึ้นทุกๆปีเป็นประเพณีสำคัญของคนชลบุรีเลยต่อมาประเพณีการแห่เทียนพรรษาซึ่งถ้าเป็นแถวชลบุรีทั่วไปหรือว่าแถวในจังหวัดใกล้เคียงเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการแห่เทียนโดยการที่นำต้นเทียนไปถวายวัดแต่ว่าถ้าเป็นแถวทางแถบภาคอีสานเขาก็จะมีการจัดประกวดเทียนเช่นเอาเทียนมาประดิษฐ์หรือมาแกะสลักให้เป็นรูปต่างๆแล้วก็ประกวดแข่งขันกันของใครสวยเขาก็จะมีรางวัลพิเศษให้นอกจากจะทำเพื่อถวายวัดแล้วเขาก็ยังให้คนในชุมชนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันมาแกะสลักเทียนร่วมกันเพื่อที่จะทำให้สวยแล้วก็แข่งขันเพื่อเอารางวัลให้กับคนในชุมชนด้วยที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำมาจากเทียนทั้งหมดเลยเทียนโดนความร้อนนานๆได้ไหมลูกได้ไหมคะตากแดดนานๆได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้คะมันจะละลายถูกต้องเพราะว่าเทียนเนี่ยเป็นขี้ผึ้งชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนความร้อนมากๆหรือตากแดดมากๆเนี่ยก็จะทำให้เทียนละลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาประกวดแห่เทียนพรรษาเนี่ยเขาก็จะต้องมีการฉีดน้ำเพื่อเป็นการลดความร้อนไม่ให้เทียนเนี่ยเกิดการละลายนะคะจะเป็นฉีดเป็นเฉพาะบางช่วงไม่ได้ฉีดตลอดเหมือนการเล่นน้ำสงกรานต์แต่เวลาประกวดเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการพรมน้ำเพื่อไม่ให้เทียนละลายนั่นเองต่อมาจากปัญหาที่คุณครูสั่งไปยังจำได้ไหมให้สรุปความรู้ที่บอกว่าให้สรุปความรู้จำได้ปะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปความรู้ไม่ใช่สรุปมาสองหน้านะลูกสรุปความรู้ก็คือให้เขียนหัวข้อสำคัญตามที่คุณครูบอกไปเมื่อตอนต้นที่มีสามหัวข้อหลักที่บอกว่าให้หนูเขียนอธิบายก็ได้หรือหนูอาจจะทำเป็นแบบเป็นแผ่นภาพออกมาก็ได้นะคะไหนใครทำแบบฝึกหัดแล้วบ้างโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมเปิดกล้องแล้วโชว์ผลงานให้ดูหน่อยลูกสมาชิกเราหายไปไหนกันมืดหมดเลยเด็กๆเปิดกล้องแล้วโชว์การบ้านให้คุณครูดูหน่อยดีเด็กเอากลับไปไหนมีใครได้น้อยสุดใครได้ไม่ถึง5บรรทัดมีไหมมีหลายคนทำได้เยอะบางคนก็ทำได้ขออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5บรรทัดนะลูกด้วยลายมือตัวบรรจงที่คุณครูอ่านออกมาลูกจ้ะบางคนเขียนได้เยอะเลยจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ทำให้หนูกลับไปตามงานให้คุณครูด้วยนะลูกเดี๋ยวอาจจะนัดวันส่งแบบฝึกหัดอีกทีแต่ยังไม่แน่ใจว่าวันไหนนะคะอันไหนที่ค้างอยู่ที่ยังไม่ได้ทำให้หนูจัดการทำให้เรียบร้อยนะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนัดรับหนังสืออีกหนึ่งรอบแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ก็จะเป็นรอบที่สี่นะ
รอบที่4จะมีแจกหนังสือเพิ่มนะคะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่นะใครมารับหนังสือยังไม่ครบมารับเพิ่มด้วยนะลูกก็บางคนก็ยังไม่มารับหนังสือเลยถ้าหนูเรียนออนไลน์แต่ว่าหนูยังไม่มารับหนังสือให้หนูมาตามรับหนังสือด้วยนะเดี๋ยวจะทำงานไม่ทันเพื่อนนะคะต่อมางานรอบที่2ที่คุณครูสั่งไปที่เป็นสรุปทักประวัติแล้วค่ะทำแล้วเนาะถ้าใครงงว่าทำยังไงหนูสามารถเปิดหนังสือได้นะในหนังสือเขาจะมีสรุปไว้ให้ว่าเหตุการณ์สำคัญแต่ละช่วงเนี่ยมันไปเกิดอะไรขึ้นบ้างในประวัติของพระพุทธเจ้าในหลักสมุดสาธรณ์ที่เราย้อนแบบต้องอยู่เนี่ยต่อมางานครั้งที่3ที่คุณครูทิ้งคำถามไว้สุดท้ายท้ายคลิปประมาณนี้นะคะตอบแล้วหรือยังตอนนี้ข้อเสนอแต่ละคอมมันก็ไม่ได้ตอนนี้เราทำงานไปทั้งหมดไปงานแล้วถูกไหมลูกใช่ไหมมีใครยังไม่ถึง4งานมีไหมลูกเอางานก็ไปงานครั้งที่3ก่อนที่มีคำถามอยู่2ข้อที่ถามว่าข้อที่1ถามว่าพระไตรปิฎกคืออะไรแล้วก็คำสอน3หมวดคืออะไรบ้างอันนี้ตอบคำถามไปแล้วหรือยังลูกตอบหรือยังคะตอบแล้วค่ะโอ้ดีเลยครับ1ข้อที่ถามว่าพระรัตนตรัยคืออะไรตอบหาคำตอบได้ไหมเจอหรือยังตอบไปแล้วแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เจอกันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วจะมีแบบฝึกหัดอยู่ทั้งหมด3ข้อตอบเรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยค่ะมีใครที่ทำไม่ได้ไหมมีข้อไหนที่หนูตอบไม่ได้ไหมลูกสรุปว่าทุกคนการบ้านเสร็จใช่หรือไม่ใช่ต่อไปครั้งหน้าเราจะเจอกันวันพฤหัสเหมือนเดิมแต่เราจะเรียนผ่านไลฟ์นะคะเข้าให้ถูกด้วยนะอย่าหลงเข้ามาในซูมนะลูกเจอกันในไลฟ์เป็นเรื่องใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็คือเช็คงานเก่าเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าวันจันทร์หน้าก็จะเป็นสรุปเรื่องของที่จะเรียนวันพฤหัสดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเจอกันในซูมจะเป็นการสรุปงานนะลูกนะทั้งหมด4งานนะใครยังไม่เสร็จให้หนูไปตามงานให้เรียบร้อยนะลูกครั้งหน้าเจอกันวันไหนคะครั้งหน้าเจอกันวันพฤหัสในไลฟ์นะคะง่ายอย่าลืมเตรียมหนังสือดินสอยางลบแล้วก็ปากกาไฮไลท์นะคะปากกาไฮไลท์รู้จักไหมมีใครไม่รู้จักปากกาไฮไลท์ไหมลูกหาซื้อได้ตามเซเว่นก็มีนะคะขอ1สีสีอะไรก็ได้ถูกต้องนะพี่เพื่อนโชว์ให้ดูนะคะสีอะไรก็ได้พยายามใช้สีสว่างลูกสีเหลืองก็ได้สีส้มได้สีชมพูได้พยายามอย่าใช้สีฟ้ากับสีม่วงเพราะว่าเวลาหนูขีดแล้วหนูจะมองไม่ค่อยเห็นใช้สีสว่างสีสดใสนะลูกนะโอเคก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันตอนบ่ายวันพฤหัสนะคะใครที่ยังงานไม่เรียบร้อยตามงานให้ด้วยนะหรือใครไม่สะดวกไปซื้อปากกาไฮไลท์ไม่เป็นไรนะลูกหนูใช้ปากกาแดงก็ได้ที่หนูมีอยู่ที่บ้านนั่นแหละหรือไม่งั้นก็ใช้ดินสอธรรมดาได้เลยนะคะเอาไว้ขีดข้อความหรือเน้นข้อความที่จำเป็นหรือข้อความสำคัญที่จะใช้ออกข้อสอบเวลาคุณครูสอนหนูจะได้ขีดตามได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพฤหัสค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ